สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นที่ Krispy Kreme Collab กับชินจังค่ะเป้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป้ชอบชินจังมากๆแล้วก็ชอบกินโดนัทด้วยโดนัทมีหลายรสให้เลือกเลยค่ะโดนัทชินจังจะมีทั้งหมด8รสนะคะอันนี้เป็นรสออริจินอลไม่รวมใน8รสของชินจังแต่เป็นรสที่เป้สั่งบ่อยที่สุดเลยค่ะอันถัดมานะคะเป็นช็อกโกฟัดที่มีชีโร่อยู่ด้านบนนะคะให้ไส้ช็อกโกแลตเยอะมากๆแล้วก็มีมัสเมลโล่อยู่ข้างบนด้วยอันนี้นะคะเป็นไข่เค็มลาวาค่ะมีวานิยามะซังอยู่ด้านบนน่ารักแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะทุกคนเห็นไส้ไหมคะอันนี้นะคะเป็นรสโกโก้ค่ะสีสดใสมากๆสีฟ้าตัดกับสีน้ำตาลน่ารักสุดๆไปเลยอันนี้ค่ะเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมที่มีกรุบๆด้านบนด้วยค่ะทุกคนทุกคนมันน่ารักมากจริงๆนะคะอันนี้เป็นรสบับเบิ้ลกัมค่ะครีมข้างในเนี่ยตุ้มๆเลยแล้วก็มีชินจังที่ใส่ชุดหน้ากากแอคชั่นอยู่ด้านบนด้วยนะคะอันถัดมานี้เป็นรสราสเบอร์รี่ไปชอบสีของอันนี้ที่สุดเลยค่ะน่ารักจนไม่กล้ากินเลยทุกคนแอบกัดอันอื่นเล็กน้อยอันถัดมานะคะคือเมลอนค่ะอันนี้หอมมากๆมากๆแบบมากที่สุดเลยค่ะสีก็น่ารักด้วยแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนจะเห็นว่า Krispy Kreme อ่ะเจาะให้ไส้เยอะแล้วก็ทั่วถึงสุดๆเลยนะคะดูได้จากจุดที่เขาจุดเอาไว้ตุ๊กตาด้านบนของโดนัทเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตนะคะสามารถทานได้ค่ะแอบบอกนะคะแก้วทั้งหมดมี4แบบแต่ว่าที่เป้เลือกก็จะเป็นบูริบูริซาเอมอนนะคะสีม่วงน่ารักมากๆเป้ตามหาหลายสาขามากค่ะเป้หิวน้ำเฉยๆจริงๆนะคะไม่ได้อวดเลยไม่ได้อวดจริงๆนะคะเป้แค่มีโดนัทชินจังกับแก้วบูริบูริซาเอมอนเฉยๆปกติเป้ทานแต่รสออริจินอลกับสตรอเบอรี่สีชมพูที่มีกลิตเตอร์เล็กๆไม่เคยกินรสอื่นเลยค่ะอันนี้อร่อยแล้วก็แปลกใหม่มากๆเป้คิดว่าเป้สามารถกินคนเดียวได้หมดกล่องในวันนี้เลยนะคะแต่ว่าเป้ตกลงกับตัวเองไว้ว่าจะกิน2วันค่ะฝันดีนะคะทุกคนขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณที่ดูค่ะ